ข่าวแรกครับคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องที่น่ายินดีนะครับซึ่งเมื่อมีการประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยแล้วก็เป็นความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆนะครับเป็นสมาคมที่เขาออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เขาเรียกว่าหายใจได้เนาะได้พักในเรื่องของดอกเบี้ยที่ลดหย่อนมาสักนิดนึงเงินตรงนั้นก็เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับซึ่งนายกเนี่ยก็ขอบคุณสมาคมธนาคารไทยนะครับก็มีการยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยที่เป็นลูกค้าชั้นดีนะครับลง 0.25% เป็นระยะเวลา6เดือนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะครับนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอขอบคุณครับสมาคมธนาคารไทยที่เห็นชอบมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR ลง 0.25% เป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อที่จะลดภาระดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลแล้วก็ SME นะครับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องนะฮะหลังจากวันที่23เมษายนเนี่ยทางด้านของประธานสมาคมธนาคารไทยและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยอาทิตย์นันทาวิทยานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็ประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์รวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพด้วยนะครับมีการเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองสภาวะเศรษฐกิจและก็หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันแหละครับเชื่อมั่นนะคะว่าประชาชนจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะที่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ไม่เพียงแต่ฟื้นตัวนะคะแต่ว่าต้องทัดเทียมการเติบโตของประเทศอื่นๆด้วยอันนี้คือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะ